ท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครอากาศขมุกขมัวกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ระหว่าง 43 ถึง 68 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนริมถนนพระราม4เขตปทุมวันริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางริมถนนดินแดงเขตดินแดงแขวงพญาไทเขตพญาไทแขวงพระพาเขตวังทองหลางซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนๆผู้ที่อยู่ใจกลางจึงควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย